ยุคสมัยของเพลงร็อกได้เปลี่ยนไปมากณวันนี้ปี2021พวกเขากลับมารวมกันอีกครั้งวงแฮงแมนกับซิงเกิลล่าสุดถ้าเธอยังรอเพลงนี้จัดว่าสุดยอดมากๆและมีจำนวนคนฟังถึง300ล้านวิวขอบคุณครับแรกเริ่มเลยเนี่ยผมไม่ได้รู้จักแซมมาก่อนนะครับแต่ว่ามีแฟนๆนะครับแฟนๆที่เขายังติดตามผมเขาก็ยังถามผมอยู่เรื่อยพี่เมื่อไหร่จะออกเพลงอีกเมื่อไหร่จะทำอีกพี่จะทำเพลงอีกไหมพี่อะไรเงี้ยผมก็แบบมันยากนะที่จะกลับมาทำอะไรเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่มีนักร้องแล้วหลังจากนั้นนะฮะพอทุกคนรู้ว่าผมเขานึกว่าผมอยากมีนักร้องมั้งผิดหวังมั้งไม่มีนักร้องเลยทุกคนพยายามเสิร์ฟให้ว่าคนไหนเป็นนักร้องที่ดีเขาก็จะส่งแซมมาให้ผมบ่อยมากเลยหลายคนมากเลยพี่คนนี้ร้องดีพี่คนนี้ร้องเสียงบางได้เลยพี่คนนี้โอ้โหสุดยอดเลยอะไรเงี้ยผมก็ดูว่าโอเคคนเขาร้องเป็นยังไงอันนี้ก็เลยเหมือนกับห่างหายกันไปไม่ได้อะไรมากเพราะว่ายังไงก็ไม่ได้ทำอยู่แล้วยังไม่ได้คิดจะรวมวงอะไรแต่มีอยู่งานหนึ่งที่แจ็คเนี่ยเขาชวนเหมือนกับว่าเอ้ยจะมีงาน cover นะมีงาน cover ซิลิฟูกับเซกโลโซแล้วให้ชวนแจ็คไปเล่นเพลงของแฮงแมนด้วยเขาก็เลยบอกเฮ้ยพี่ไปด้วยกันหน่อยดิไปด้วยกันหน่อยอะไรเงี้ยเราก็แบบโหถ้าไปด้วยกันนี่มันคือการรวมวงเลยนะและการรวมวงเนี่ยมันต้องมีคนแบบถ่ายวิดีโอแน่เลยสมัยนี้ใช่ไหมฮะก็เลยเออแล้วใครจะร้องนะใครจะร้องให้เราใครเราไปเจอใครจะมาร้องให้เราเหรอถ้าเรารวมวงนี้ผมก็รู้สึกว่างั้นก็มีน้องคนนี้แหละที่หลายคนก็แนะนำมานะครับก็เลยทักไปหาแซมมาช่วยร้องหน่อยที่มีงานหนึ่งที่อยู่ดีๆจะไปเล่นกันแล้วไม่ได้ซ้อมกันเลยผมไม่ไปครับเลยไปครับคือผมไม่มีเวลาเลยผมพากหนังทุกวันแล้วก็งานนี้ก็เป็นงานที่แบบต้องไปเจอกันหน้าเวทีเพราะงั้นผมขออะไรที่ชัวร์ที่สุดมันก็เลยกลายเป็นว่าได้เห็นศักยภาพของเขาครั้งแรกนะครับจนกระทั่งมีข่าวว่าฮังแมนจะต้องออกมากลับมารวมกันนะมันจะมีครบรอบ14ปีพอดีวันที่9ตุลาไซมอนเขาได้ประกาศออกมานะครับในรายการปาร์ตี้ท็อปก็เลยงั้นแซมจะเป็นนักร้องที่ไซมอนเขาดีลไว้อยู่แล้วไซมอนกับแซมเนี่ยเขาคุยกันอยู่แล้วนะครับก็เลยทำให้งั้นเอาก็เอาลองดูก็เป็นแซมนี่แหละตอนที่พี่เก๋ติดต่อมาที่แซมตอนนั้นเป็นยังไงครับตอนนั้นก็ไปครับเอาครับไปครับพี่ผมไม่กังวลครับอยากร้องมากเลยครับคือเราได้ยินเล่นกับวงที่เป็นวงที่ไอดอลตัวเองอยู่แล้วก็พี่ๆเขาผมก็ฟังงานพี่ๆเขาหมดนะครับคือความกระสันในการเล่นมันเกินล้านอยู่แล้วครับก็เลยแบบไม่ต้องคิดเยอะเลยครับไปครับการเล่นในวันนั้นถือว่าโดยภาพรวมทั้งวงได้เป็นยังไงครับถ้าส่วนตัวผมรู้สึกสนุกแล้วผมชอบเคมีของพี่ๆบนเวทีป่ะครับแล้วแบบคือความเป็นมิตรความเอ็นดูของพวกพี่ๆบนเวทีมันมีสูงมากครับแล้วคือเวลาเราอายคอนแทคหันไปหาใครคนนั้นก็จะสนุกกับเราเอนจอยกับเราตลอดอะไรเงี้ยเราก็เลยเรียกว่าเป็นอีกงานนึงที่ผมรู้สึกแฮปปี้มากๆเลยครับแล้วครั้งที่แบบว่าไปวัดดวงกันหน้างานเนี่ยนะ ใช่ครับก็มีเตรียมตัวนิดหน่อยมีสารเช็คนิดหนึ่งครับแต่ว่าก่อนหน้าผมก็ไม่รู้จักแฟนเหมือนเก๋เหมือนทุกคนคือผมไม่รู้เลยว่าใครจะมาร้องก่อนงานอ่ะสามวันเองนะแล้วบอกว่าเนี่ยจะมีงานเล่นก็เล่นอะไรเงี้ยคือเพลงมันอยู่ในตัวอยู่แล้วครับเก๋เขาพูดนี้บ่อยๆให้พี่เพลงเวลาผมขาดความมั่นใจเนี่ยเฮ้ยพี่เล่นได้อะไรเงี้ยเพลงของพี่เองอะไรเงี้ยโอเคผมก็ซ้อมส่วนตัวไปอะไรเงี้ยนะครับแล้วยังไม่รู้ว่าแซมเป็นใครด้วยซ้ำตอนนั้นน่ะไม่รู้เลยไอ้เด็กน้องรุ่นน้องชื่อแซมมาร้องแล้วก็มีรุ่นน้องอีกคนชื่อลูกแก้วมา2คนวันนั้นก็คืออ่ะเป็นแซมมาซาเช็คกับผมตอนแรกที่ร้านอะไรเงี้ยก็แบบเฮ้ยพอซาเช็คปุ๊บเนี่ยผมก็สบายใจแล้วรู้แล้วว่าเอ้ยเขา
ได้แน่นอนเอาอยู่แน่นอนเลยครับแล้วก็มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเวลาเล่นสดก็คือแบบกับแฟนเพลงนี่ก็เอาอยู่แล้วก็กับวงที่เล่นมันก็ส่งพลังงานกันแต่วันนั้นหลุดนะวันนั้นหลุดครับ แต่มันเป็นการหลุดที่ผมคิดว่ามันต้องหลุด คือมันเป็นการเล่นสดแล้วก็เราไม่ได้เล่นกันเลยแล้วเขาก็ไม่เคยเจอเราซึ่งยังไงมันไม่อะไรมันก็ต้องมีอะไรทั้งอย่างอย่างนี้ครับแต่ว่ามันไม่ให้หลุดแบบไม่ใช่การหลุดแบบล่มหรืออะไรเงี้ยนะมันหลุดแบบนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับซึ่งแบบเออมันธรรมชาติเราก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรใช่ไหมเออแต่ที่มันได้กลับมาคือเฮ้ยแฟนยังแฮปปี้พวกเรากันเองเล่นเนี่ยแฮปปี้ว่ะเออเฮ้ยไม่ได้เล่นกันมานานแล้วมันรู้สึกขนาดนี้มีพลังขนาดนี้รู้สึกอยากทำอะไรอะไรเงี้ยแต่หลังจบงานนั้นก็ยังไม่ได้แบบคุยกันไม่ได้ทำเพลงเพียงแต่แค่เราเก็บความรู้สึกดีๆมันนั้นกลับมาเฮ้ยมันน่าจะมีอะไรแต่ก็หลังจากนั้นก็นั่นแหละก็คือทางไซมอนทางเพราะว่านั้นไซมอนเขาก็ไปดูที่พวกเราเล่นก็เราก็ไม่รู้เขาจะมาท่านดีก็มาอะไรเงี้ยมาดูแล้วก็เหมือนทุกอย่างมันแบบถูกจุดประกายขึ้นมาในวันนั้นก็เลยหลังจากนั้นก็เกิดการคุยต่อเนี่ยครับมันเริ่มจากว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดนะครับการทำงานของแฮงแมนชุดแรกเนี้ยคือเราต้องทำดนตรีให้ดีที่สุดแล้วเราปล่อยให้พี่โตเขาได้เอนจอยกับสิ่งนั้นไปเลยเพราะว่าเมื่อผมอัดเพลงเสร็จไซมอนจะมานั่งตัดต่อมิกซ์ทำให้เกือบจนสมบูรณ์แล้วพี่โตจะเข้ามานั่งฟังว่าเขาได้ยินอะไรมันอีกไฟล์เขาเขียนคำว่าอะไรแล้วเขาก็จะอัดร้องแล้วก็เขียนเนื้อแล้วก็ทุกอย่างก็เสร็จนะฮะแต่ตอนนี้มันแซมไม่ได้เป็นนักเขียนเนื้อแซมเป็นนักร้องที่มีศักยภาพที่เก่งมากในเรื่องการร้องดังนั้นสิ่งที่ขาดก็คือโอเคเราต้องมีเนื้อเพลงเพราะฉะนั้นอ่ะผมก็ดูแซมซิเอ้ยแซมร้องเล่นไหนร้องแบบไหนการสื่อสารเป็นยังไงอ่ะผมก็ทำเดโมขึ้นมาทำเมโลดี้ขึ้นมาแล้วก็ให้แซมกับไซมอนเขาไปจัดการเมโลดี้ต่ออันนี้ก็เอาละครับเริ่มเข้าสู่เรื่องของการทำเนื้อเพลง okay. เนื้อเพลงยังไงก็การทำเนื้อเพลงก็จริงๆตอนแรกผมคิดไม่ออกว่าผมจะให้ใครเขียนผมก็เลยโทรไปปรึกษาพี่โอ๊ตโมดโทรไปปรึกษากันก็พี่โอ๊ตก็บอกว่าเฮ้ยแซมลองคนนี้สิคนนี้ทีเด็ดเลยผมก็โอเคใครครับพี่อะไรเงี้ยพี่โอ๊ตบอกพี่โอ๊ตจะแนะนำพี่ปู่วงเฮนส์นะครับผมก็เลยได้คอนแทคมาก็เลยโทรไปติดต่อเขาอะไรเงี้ยครับก็โทรคุยกันแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยคลิกคุยแล้วแบบรู้สึกว่าพี่เขาก็คุยง่ายพี่เขาก็อัธยาศัยดีด้วยหลายๆอย่างครับก็เลยเป็นที่มาของการชวนกันมาทำให้เขาเขียนเพลงให้ครับก็เลยเกิดเพลงท่าทะยังรอนี่ก็เลยเกิดเพลงท่าทะยังรอถูกต้องครับก็แนวเพลงจริงก็เป็นร็อกที่เราถนัดกันอยู่แล้วแต่เพิ่มสีสันความทันสมัยเข้าไปเรื่องซาวด์ดีไซน์อะไรทั้งหลายแหละที่เริ่มโดยพี่เก๋แล้วก็ปิดท้ายได้พี่ไซมอนก็แต่งซาวถ้าเกิดฟังในเพลงถ้าเธอยังรอเนี่ยนะครับถ้าฟังผ่านปกติก็คือเพลงล็อกชั้นยอดของพวกเราเพลงหนึ่งแต่ถ้าเกิดฟังโดยรายละเอียดแล้วถึงเรื่องซาวก็จะเห็นว่ามันมีเสียงนู้นเสียงนี้เสียงอะไรอยู่ในเพลงซึ่งอันเนี้ยเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของแฮงแมนที่มีมาตั้งแต่ชุดแรกแล้วนะครับแล้วก็ที่มันใหม่จริงๆก็คือเสียงแซมสำหรับเพลงนี้ซึ่งผมฟังครั้งแรกแบบเสร็จสมบูรณ์แล้วก็รู้สึกว่าเออนี่มันเป็นเสียงร้องที่ยังไม่เกิดขึ้นในบ้านเราเสียงสูงใครก็สูงได้แต่สูงแล้วฟังปุ้งแล้วรู้ว่าเออเป็นใครเสียงแซมเป็นเสียงที่ใหม่ครับในความรู้สึกผมแล้วก็เป็นอะไรที่ตอบโจทย์แล้วก็อยากฟังนี่อันนี้ในมุมผมก่อนปึ๊บโดยรวมภาพโดยรวมทั้งหมดมันมีความเท่มันมีความเป็นร็อกแล้วมันก็มีความสวยงามด้วยในทางด้านเมโลดี้ร้องแล้วก็ทางอีกอย่างหนึ่งที่พิเศษสำหรับเพลงนี้นะถ้าสังเกตเนี่ยแฟนแฮงแมนน่าจะรู้ว่าในอัลบั้มแรกเราจะไม่มีโซโล่เลยมีโซโล่แค่เพลงเดียวแต่เพลงนี้เราเพลงแรกเราโซโล่มาก่อนเลยมีโซโล่ด้วยจากอีแจ็คซึ่งเขาก็ใช้เวลากับมันพอสมควรเขาปรึกษาทุกคนในวง แม้กระทั่งผม เขาก็โทรมาถามพี่โซโล่ไงอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องใหม่นะเพราะว่าดอกแรกเราปล่อยทุกอย่างที่เรามีที่เราอยากให้มันเป็นทั้งซาวทั้งเสียงทั้งทุกอย่างนะครับอยู่ในเพลงถ้าเธอยังรอถ้าเกิดใครยังไม่ฟังก็
ไปฟังได้ทุกช่องทางแล้ววันนี้ครับผมแน่นอนฮะเรากลับมารวมกันเราจะกลับมาศึกษากันและกันอีกครั้งเพราะว่าหลายปีที่เราไม่ได้เจอกันเองโดยศิลปินเก่าเนี่ยแต่ละคนก็เปลี่ยนไปเยอะผมก็เปลี่ยนไปเยอะพอมาเจอแซมก็ไปอีกก็เป็นสิ่งใหม่ที่เราต้องรู้จักกันนะครับบางทีเพลงนี้ที่ออกไปเนี่ยมันก็ลงตัวสำหรับพวกเราในวันนี้ที่เราทำแต่ถ้าหากว่าจะมีเพลงใหม่มันอาจจะลงตัวกว่านี้ก็เป็นได้เพราะว่าเรารู้จักกันมากขึ้นเราใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นเรามาสัมภาษณ์ด้วยกันบ่อยๆแล้วก็เพิ่งรู้จักแล้วไอ้นี่คิดอย่างนี้อยู่วะไอ้นี่คิดอย่างนี้อยู่วะไอ้นี่มันเป็นอย่างนี้เหรอวะอะไรเงี้ยบางทีมันเป็นเรื่องของเวลาที่เราจะเดินไปด้วยกันเพราะนั้นวงเพลงร็อกหรือการทำเพลงอะไรเงี้ยนะฮะมันเป็นเรื่องของชีวิตอ่ะมันเป็นเรื่องของชีวิตของคุณเองอ่ะที่คุณจะถ่ายทอดออกมาเพราะว่าถ้าหากว่าเราเอาแต่ดังอย่างเดียวนะเราจะเอาแค่ฮิตเราจะเอาแค่ดังเนี่ยสุดท้ายคุณจะขาดจิตวิญญาณและตัวตนเพราะฉะนั้นผมต้องเอาตัวตนก่อนเอาตัวตนก่อนจิตวิญญาณก่อนเอาสำเนียงของแต่ละคนก่อนแล้วค่อยดึงว่าสำเนียงของแต่ละคนเนี่ยมันเอาอะไรมาขายได้ใครจะซื้อสิ่งที่คุณจะเสนอออกมาเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าหากไม่มีเพลงต่อๆไปหรือมีงานต่อๆไปแน่นอนมันจะต้องชัดเจนถึงสำเนียงและการสื่อสารของแต่ละคนมากกว่าเดิมเพลงนี้เราต้องขอบคุณแฟนเพลงด้วยที่ณวันนี้ก็กระแสตอบรับกันก็มาเยอะมากมายเป็นแสนๆวิวนะครับขอบคุณมากๆซึ่งไอ้ตรงเนี้ยเดี๋ยวเราก็คงจะมาประมวลผลกันสำหรับเพลงต่อไปว่าเราจะไปทางไหนครับผมซึ่งก็ต้องอย่างที่พี่เก๋บอกเมื่อกี้ครับเนี่ยมันต้องดูกันหลายๆทีหลายๆเรื่องหลายๆฝ่ายก่อนครับผมครับก็สำหรับผมเองก็อาจจะมีเรื่องที่อยากเล่ามากขึ้นอาจจะมีเรื่องที่อยากจะสื่อสารออกไปให้คนฟังมากขึ้นเพราะว่าอย่างที่ว่าคือหนึ่งผมเป็นคนที่เขียนเพลงไม่ได้แต่ใครจะไปรู้ว่าไอ้ 2-3 เดือนข้างหน้าผมอาจจะมานั่งเขียนแล้วมันออกอาจจะออกมาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับมันน่าสนใจใช้เวลามันเป็นเรื่องที่น่าสนุกครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าคนเรามันไม่มีทางหยุดพัฒนาตัวเองอยู่แล้วครับมันไปได้ขนาดเรื่อยๆลองผิดลองถูกอายุแค่ไหนก็เรียนรู้ได้ฉะนั้นความคาดหวังในเพลงต่อๆไปก็อาจจะได้เห็นอะไรที่น่าสนุกขึ้นแน่นอนอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นด้านไหนก็ตามในวันนี้3เดือนต่อไปเทสการฟังเพลงอาจจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาในหัวเข้ามาอีกอะไรอย่างเงี้ยครับมันน่าสนุกครับต่อให้จะสูงเท่าไรจะปีนขึ้นไปให้ไกลสุดฟ้าแค่รู้รักยังรออยู่ฉันก็ยังศรัทธาปลุกใจให้พร้อมทะยานลืมเรื่องเมื่อวานที่ผ่านมาแค่รู้ว่ารักยังรออยู่ฉันก็จะไปหาจะรอฉันก็จะกลับมา